็สวัสดีนะครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้ลุงศักดิ์ก็จะมาทำน้ำยำนะครับขอกันมานานแล้วนะครับแต่ลุงไม่ค่อยมีเวลาทำคลิปเลยตอนนี้นะครับวันนี้ก็พอมีเวลาบ้างก็จะมาทำให้ดูนะครับเราก็มาเริ่มจากการปั่นพริกขี้หนูนะครับ2ขีดนะครับรากผักชีเรากะเอานะครับไม่ต้องใส่มากแล้วก็กระเทียม2ขีดแล้วก็ปั่นให้ละเอียดตามที่เราชอบนะครับจะปั่นละเอียดแค่ไหนก็ได้อยู่ที่เราชอบนะครับตอนนี้ก็ปั่นเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาพริกที่ปั่นใส่กะละมังกันเพื่อที่จะผสมให้เป็นน้ำยำนะครับเพื่อนๆที่ดูคลิปของลุงแล้วนะครับช่วยกันแชร์ต่อไปให้กับคนที่ไม่รู้ด้วยนะครับเพื่อเป็นวิทยาทานเผื่อเขาจะได้เอาไปทำมาหากินได้นะครับเพราะยังมีคนอีกเยอะแยะที่ยังไม่รู้นะครับว่าจะทำยังไงนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเติมน้ำมะนาวลงไปนะครับเติมเครื่องที่เหลือนะครับผมเติมน้ำตาลทรายน้ำมะนาวลงไปแล้วนะครับน้ำตาลทรายผงชูรสผงชูรสใครเติมมากกว่านี้ก็ได้นะครับน้ำปลาลงไปเลยนะเสร็จแล้วก็พริกซอสพริกเนี่ยของลุงใช้ตาไก่นะครับเราใส่กันแค่100 ml หรือใครจะใส่มากกว่านั้นก็ได้นะครับตอนนี้ผสมทุกอย่างคนให้เข้ากันมันก็เสร็จแล้วแค่นี้นะครับมันก็จะเป็นน้ำยำแล้วจะยำอะไรก็ได้ยำผลไม้ยำหมูยอยำวุ้นเส้นอะไรก็ได้หมดเลยนะครับยำมันไปเลยนะอยากยำอะไรก็ยำไปโลดคลิปของน้ำยำก็มีเท่านี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้คนที่ไม่ดูด้วยนะครับขอบคุณเอฟซีจังหลาย